ลาถึงจุดสุดยอดของผู้หญิงเราแต่ละคนก็ไม่เท่ากันอีกต้องรู้ว่าตำแหน่งตรงไหนที่เขาจะเสียวเราก็จะเสร็จเราต้องรู้ตำแหน่งมากกว่าสิ่งที่ควรจะต้องรู้ก็คือรู้ว่าตำแหน่งตรงไหนนะของผู้หญิงที่มันเป็นจุดที่มันเซนซิทีฟมากที่สุดเนาะผู้หญิงเราอะส่วนใหญ่ก็คือแบบเกินครึ่งอะไม่ได้เสร็จจากการที่มีการฟอสไซนะอาจจะเสร็จจากการที่กระตุ้นตรงบริเวณปุ่มกระสันนะคะหรือว่าคลิตอริสของเราเนาะหรือว่าแค่ภายนอกอะมันกระตุ้นภายนอกก็คือเสร็จแล้วก็มีเหมือนกันหรือเป็นการสอดใส่นิ้วตรงบริเวณ G spot ก็คือเป็นผนังช่องคลอดด้านหน้าสอดใส่เข้าไปประมาณ2ข้อนิ้วอย่างเงี้ยก็ต้องดูอีกว่าตำแหน่งมันอยู่ตรงไหนก็คือก็ถามนั่นแหละว่าตรงไหนที่มันเป็นตำแหน่งที่มันแบบเสียวสุดเนาะแล้วกระตุ้นตรงนั้นก็ได้นะคะจริงๆเสร็จจากการสอดใส่อวัยวะเพศเนี่ยน้อยกว่าตรงที่เราเรียนจริงนะเนาะไม่ต้องกังวลค่ะอ่ะมีเคล็ดลับให้ศึกษามากมายเลยที่สำคัญสื่อสารกับคู่รักของเรานี่แหละว่าชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนนะคะจะได้เรียนรู้กันไปหัวใจ